shall fall โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมนี่เป็นคลิปที่2นะครับเราจะมาอธิบายกันเรื่องระบบ Blessing ครับและก็ระบบเทรดครับผมว่าเขาแลกเปลี่ยนกันไงเอ๊ะเกมมันแลกเปลี่ยนเงินไม่ได้ไม่ใช่หรอแล้วเขาแลกเปลี่ยนกันยังไงเราจะมานะแถลงขายกันให้รู้กันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะก่อนอื่น Blessing นี่คืออะไรนะครับผมลืมเปิดเพลงนะฮะนะครับผมมีเพลงคลอๆอยู่นะฮะBlessing คืออะไรนะครับสำหรับระบบ Blessing นี่ก็คือเหมือนแบบเสริมออปชั่นให้กับตัวของเครื่องประดับเนาะเครื่องประดับเกมนี้เรียกว่า Artifact นะครับโดยจะเสริมออปชั่นให้มันดีขึ้นนะครับในแง่ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาดู NPC ตัวนี้ก่อนนะฮะนั่นก็คือ Asgard Enchanter ตัวเดิมเลยครับผมนะครับก็คลิกไปดูนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนแท็บของ Basic ครับนะครับก็จะมีบวกแตกต่างมากมายเนาะนะแต่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นในส่วนของ Hera ที่ฮิตที่สุดนะครับฮิตตรงไหนเพราะว่ามี Brutal Strike 5% ใช่ครับซึ่งโคตรเยอะนะฮะเยอะมากก็4ชิ้นก็ 20% นะครับถูกนะฮะเหมือนเป็นไอเหมือนเป็นแบบเบสหลักๆที่เขาเอาไปใช้ซื้อขายกันต่อเดี๋ยวเราอธิบายทีหลังว่ามันซื้อขายกันยังไงนะครับเดี๋ยวขอเยอะประมาณนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เฮล่าในการซื้อขายถ้าซื้อขายใช้เฮล่าเฮล่าอย่างเดียวเลยนะเท่าที่รู้นะครับแล้วแต่คนบางคนเขาต้องการรู้อื่นเขาจะบอกแต่ส่วนมากเฮล่าเฮล่านะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เนาะมีบวกสเตตัสที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นบวกป้องกันบวกเลือดนะครับอันนี้ไม่มีตายตัวนะอันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมเลยว่าต้องการสเตตัสอะไรให้กับตัวละครของที่คุณเล่นหรือสายที่คุณเล่นใช่ไม่มีอะไรตายตัวครับนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นเฮล่าครับอ่ะโอเคอธิบายกันประมาณตรงนี้แล้วถามว่าแล้วไอ้เบรสเนี่ยเอาไปแลกยังไงเขาเรียกกันว่าเบรซิ่งเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นหน่วยเป็นบีครับนะครับเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเบสเราจะได้เบสจากไหนลืมบอกไปเลยขอบคุณมารินเดอร์มากครับได้จากไหนคือมันจะมาจากโอดินมาร์คครับผมคือการเบสนะครับ1ครั้งจะใช้100โอดินมาร์คครับผมเห็นหน่วยตรงตามนี้นะครับโอดินมาร์คใช้100โอดินมาร์คครับใช่ครับผมโอดินมาร์คก็ฟาร์มไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้ดิเจเนอรี่เควสครับกับแชเลนจ์เควสกิจกรรมเยอะเนาะวิธีที่จะได้มันเยอะมากนะครับก็อาศัยความขยันครับผมนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนนะเรื่องพวกนี้มันเป็นแบบคอนเทนต์ระดับกลางนะครับกลางแล้วนะครับคุณกีฬาไม่ได้ไปหลับไฮเอ็นนะยังอยู่กลางๆนะครับผมนะฮะโดยตัวของตรงเบสเนี่ยนะครับก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกไปนะครับก็สามารถเอามาฝังให้กับอาร์ติฟิคนะครับแล้วถามว่าจะไปเทรดยังไงใช่ไหมเวลาจะไปเทรดนะครับปกตินะคืออย่าลืมว่าเบสซิ่งเนี่ยมันสามารถสับได้ใช่มันสวอปไปใส่อาร์ติแฟกต์อันนู้นอันนี้ได้ครับแต่ว่าใช้สวอป 100,000 ยูโรเนี่ยสวอปเบสซิ่ง 100,000 100,000 เครดิตนะครับ 100,000 เครดิตแต่ว่านี่มันเห็นเป็น 94,000 95,000 เพราะว่าผมมีไอ้ตัวของ Synergy Mr. Fantastic ลดราคาครับนะครับคือเดี๋ยวตัดมาตรงนี้ก่อนการสวอปเนี่ยก็คือสามารถสลับเบสเนี่ยไปกับสิ่งที่เราจะใช้ได้จากอาร์ติแฟกต์หนึ่งไปอีกอาร์ติแฟกต์หนึ่งถูกนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าคุณจะไปเทรดกับคนอื่นเนี่ยคือคุณต้องอย่าเพิ่งใช้อาร์ติแฟกต์นั้นหรือว่าต้องเป็นอันบายต้องเป็นอันบายก่อนคือยังไม่ได้ถูกใช้งานถึงจะไปเทรดกับคนอื่นได้ไม่งั้นมันเหมือนว่าบายนั่นคือเหมือนแบบติดพ่วงติดกับตัวละครของคุณถ้าติดบายติดบายบายอ่ะมันจะเทรดไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือไปอันบายมันก่อนครับผมหรือไม่ก็สวอปเอาเลยคือสวอปเอาไปอาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องการอ่ะไปสวอปกับอันนี้แล้วไปแลกกับคนอื่นครับผมนะครับโดยการเทรดหรือการซื้อขายก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือการเอาตัวของเบสเนี่ยไปแลกเป็นค่าหลักนะครับสมมุติ8มีก็คือเอาอาร์ติแฟกต์ที่เบสเฮล่าเนี่ย8อันอะไรอาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้ไม่ใช่เป็นต้องอาร์ติแฟกต์ที่ดีนะอะไรก็ได้ขอให้มันมีเฮล่านะเป็นแบบระดับโง่เง่าอะไรก็ได้ขอแค่มีเบสเฮล่าครับผมเขารับครับสมมติ8เบสก็ไอ้8ชิ้นมีติดเบส8เฮล่านั่นแหละถูก8เฮล่าแต่ถ้าแปะเบสอื่นไปอาจจะโดนมังเอกได้นะฮะใช่ แล้วส่วนใหญ่มาตรฐานก็คือเฮล่าครับแต่ที่เหลือก็แล้วแต่การยินยอมของคนถ้าสมมติว่าผมเทรดกับพี่ตันเงี้ยพี่ตันอยากได้เบสอื่นก็ต้องบอกว่าบอกมาเอ้ยผมไม่เอาเบสนี้นะขอเบสนี้หมดเลยหรือว่าออเฮล่าอะไรงี้ว่าไปแต่ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยคือเฮล่าเลยใช่ครับผมนะโดยวิธีการดูว่าไหนเบสไม่เบสคือตรงด้านหลังเนาะมันจะเป็นไอ้ถ้ายังไม่เบสเนี่ยมันจะเป็นสีแบบส้มทึบๆสีส้มส้มทึบนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเบสแล้วเนี่ยเป็นส้มสว่างใช่แล้วก็มีเขียนออฟเบสซิ่งใช่ครับคือสีจะเปลี่ยนได้เนาะสีเห็นไหมสี2อย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับสีส้มเข้มคือยังไม่เบสเหมือนสีแซลมอนเขาเรียกสีแซลมอน
นะครับนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นส้มสว่างก็จะเป็นเลดแล้วนั่นเองครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนมีอะไรอีกไหมสำหรับเรซิ่งเหรอผมว่าไม่มีแล้วนะครับส่วนเทรดอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะเช่นเขาเรียกไงจะเป็นอาร์ติแฟคบอสซึ่งมี GOK Game of Curse นะครับ S Secret White Gorilla Necklet SWON อะไรไม่แน่ใจ SWGN ครับนะครับแล้วก็จะมีพวกโซล่าโซล่าเขาจะบอกโซล่าตรงๆเลยนะฮะโซล่านะครับแล้วก็อื่นๆอีกเนาะมันมีหลายอย่างดูม HOD นะครับแล้วก็ไอเนี่ยตัวอีลาสตัวไอรอนอะไรนะครับเยอะเยอะเนาะอันนี้ต้องศึกษาเอาเองเพิ่มเติมต้องศึกษาเพิ่มเติมถ้าไม่เข้าใจจริงถามในถามได้เพราะว่าตลาดมันขึ้นลงทุกวันจริงๆเราก็มีโพสต์ที่ถามกับเรื่องเทรดนะลองไปถามยิงๆได้นะว่ายังไงแต่ผมคิดอยู่ว่าอาจจะไปตั้งโพสต์ใหม่เพราะว่าโพสต์มันอัปเดตแล้วนานแล้วตั้งแต่เจ้าของกลุ่มเก่านี่ไม่รู้เจ้าของกลุ่มไปไหนแล้วแล้วตอนนี้คือเราเป็นคนมารุ่นที่2ครับเราเป็นรุ่นที่2นะครับแต่ว่าแต่เล่นแต่แรกนะแต่เล่นแต่แรกใช่ยุคนั้นเราก็แบบเด็กน้อยเราเล่นไม่เป็นใช่ครับอ่ะโอเคเรื่องของเบสก็จบอยู่แค่นี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอะไรที่เพื่อนๆสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ